แม่บ้านตุรกีสวัสดีค่ะอย่าลืมกด subscribe กดติดตามนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดข่าวสารหรือวิดีโอใหม่ๆที่จะอัพนะคะมีเรื่อยๆเลยแล้วก็รายละเอียดสูตรหรือรายละเอียดเกี่ยวกับวิดีโอนะคะก็กดดูตรงนี้ได้เลยนะคะทั้งมือถือทั้งคอมแท็บเล็ตเหมือนกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแกะห่อเนาะของเล่นใหม่เพิ่งมาส่งเมื่อสักพักอะค่ะเพิ่งแค่แกะดูก่อนจ่ายเงินเนาะเพราะว่าอันนี้สั่งซื้อแบบเก็บเงินปลายทางนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าต้องสั่งซื้ออะไรมาอันนี้เป็นของเล่นสำหรับทำขนมอะเนาะเป็นปากกาสำหรับใช้ผงโกโก้เขียนนะคะเรียกว่าอะไรล่ะสไปเพนเนาะที่เมืองไทยต้นก็ไม่แน่ใจชื่อเดี๋ยวแกะดีๆหน่อยเพราะว่าบับเบิ้ลเอาไปรียูสได้ค่ะบับเบิ้ลงกไงทุกอย่างเอาไปรีไซเคิลเอาไปเก็บไปใช้ได้อีกขาดไปหน่อยไม่เป็นไรหรอกเอาไปห่ออย่างอื่นได้อีกเนาะก็เป็นปากกาเขาเรียกอะไรอะสไปซ์เพนแฮแต่ผมก็เรียกถูกเมื่อวันสีขาวอ่ะก็สีชมพูได้สีชมพูมาก็โอเคอ่ะเขาก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเขียนผงหน้ากาแฟลาเต้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขียนจานได้เนอะเป็นข้อความแบบเสิร์ฟอะไรเงี้ยข้างๆจานใช้ผงโกโก้ผงชาเขียวผงไอซิ่งผงอะได้หมดเลยอ่ะนะคะแล้วก็จะใช้เขียนแต่งหน้าเค้กอะไรด้วยรู้สึกว่าจะต้องใส่ถ่านแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเขาให้ถ่านมาหรือเปล่าอันนี้ให้อ่านนะคะก็ประมาณนี้เนาะเห็นไหมเอ่ยเขาก็จะบอกว่าเขียนนิ้วสับนิ้วตัวเองค่ะวันก่อนเรียนเกี่ยวกับมีดนะเชฟก็บอกว่าเธอตัดนิ้วตัวเองทุกวันเลยใช่ค่ะเปิ้ลซุ่มซ่ามเนี่ยเห็นแทบทุกวิดีโอเลยเนอะจะต้องมีพาสเตอร์ก็ประมาณนี้นะคะแกะดูข้างในก็มีคู่มือมาให้เนาะเยอะแยะมากมายเดี๋ยวค่อยอ่านมีฐานไหมอะไม่รู้ว่าอันนี้น่าจะเป็นที่อะไรล่ะเป็นที่เขี่ยปากปากกาจะได้ไม่อุดตันเนาะอย่างนี้ประมาณนี้นะคะไม่รู้มีถ่านไหมอ่ะถ้าไม่มีถ่านแล้วทำไงล่ะก็สต็อปวิดีโอไปซื้อถ่านแล้วก็มาถ่ายต่อเนาะแกะไงอ่ะเนี่ยยิ่งซุ่มซ่ามอยู่ด้วยอ่ะมีถ่านนะพอกดเขาจะไวเบรดอะนะเนาะเดี๋ยวปัญหาวิธีแกะก่อนนะแกะไงอะขออ่าน A B C โอเคสต็อปวิดีโอปั๊มถึงแล้วกันไปหาวิธีแกะก่อนนะคะเดี๋ยวมาถ่ายต่อทําไมมาแล้วก็เราก็นึกว่ามันจะต้องแบบเลื่อนตรงนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือแบบดึงขึ้นเนาะแต่มันไม่ใช่ไงคือเขาให้กดหัวกดท้ายแล้วก็ดึงตรงนี้ออกมามันก็ยากเหมือนกันไม่ใช่หรอกไม่ค่อยกล้ากดอะกลัวหักเพราะมันเป็นพลาสติกบางๆก็จะมีถ่าน2ก้อนนะคะตรงนี้ก็สำหรับที่ใส่ผงอะไรผงโกโก้อะไรอย่างเงี้ยแต่แบบไม่น่าใส่ได้เยอะอ่ะดูดิช้อนก็เต็มแล้วมั้งป่ะนี่เตรียมผงอะไรมาด้วยต้องใช้ช้อนชาตุรกีนะคะเพราะว่าเขาจะเล็กๆหน่อยเดี๋ยวลองดูเนาะที่มัน
เลก็ใส่แล้วมันก็หกหกเรากลัวมันหกเข้าไปในไอ้ตรงฝั่งเนี้ยฝั่งเนี้ยมันจะเป็นเครื่องอะไรอย่างงี้ใช่ไหมค่อนข้างเดี๋ยวว่ากะว่าจะเอาสกอตเทปอะมาปิดตรงเนี้ยเวลาใช้งานจะได้ผงอะไรจะได้ไม่ตกไปตรงมอเตอร์หรือตรงฐานจะได้ไม่พังไวเนาะถึงมันไม่แพงอะเนาะแต่เราก็ไม่ควรให้มันพังไวนะเปลืองเงินจะเป็นแล้วใส่แบบแล้วก็ปิดเขาบอกว่ามันล้างได้นะคะล้างแล้วแบบเอาถ่านออกล้างแล้วปล่อยให้แห้ง24ชั่วโมงเงี้ยแต่แบบเราไม่ไหวใจอ่ะเพราะมันดูแบบบอบบางกองแกงอ่ะเดี๋ยวเตรียมจานมาด้วยมาวาดรูปกันจับแล้วก็กดตัวนี้เนาะก็น่าจะออกเป็นอย่างนี้เหรอเราก็วาดรูปไม่เก่งอ่ะฮี่โอเคอยู่นะเดี๋ยวลองกับกาแฟมาเดี๋ยววิ่งไปชงกาแฟเนาะเดี๋ยววิ่งไปชงกาแฟมาเดี๋ยวลองเขียนเขาอ่านข้างกล่องอันนี้รีวิวแบบเพิ่งแกะเลยนะไม่เห็นเลยนะว่ามันอะไรยังไงฮะเขาบอกว่าใช้กับเปปเปอร์พาปริก้าแล้วก็พาสลีย์ผงพาสลีย์ผงเครื่องเทศก็ได้เนาะแต่ว่าต้องแบบผงจริงๆอะไรอย่างเงี้ยโอเคลองวาดต่อนะเขียนชื่อตัวเองภาษาตุรกีค่ะอัสลเฮ้ก็โอเคนะ A S L I I ไม่มีจุดนะคะอัสลก็โอเคเพราะว่ามันใช้ง่ายแต่มันสั่นแรงไปหน่อยอ่ะต้องมือนิ่งๆอ่ะนะคะอันนี้ที่เพิ่นใช้ผงสำหรับทำช็อกโกแลตซอสไม่ใช่ผงโกโก้นะโอเคก็เนี่ยค่ะเป็นรีวิวเล็กๆเนาะสั้นๆควิกรีวิวนะคะปากกาสไปซ์เพนปากกาสำหรับเขียนข้อความเราเขียนข้อความในจานเนาะแล้วก็เสิร์ฟขนมแล้วก็เขียนหน้ากาแฟอะไรได้นะคะนะก็เป็นควิกรีวิวอีกรีวิวหนึ่งอ้าวพังมันไหลไงพังโอเคเดี๋ยวเขียนใหม่เดี๋ยวเขียนแล้วถ่ายรูปทำปก YouTube ใหม่โอเคลากันไปก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืม Subscribe กดติดตามด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ